การสามัญจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงรวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญบางประการเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อประกอบกับมีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงบางส่วนที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อดังนั้นเพื่อให้ได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนคณะกรรมการสามัญจำเป็นต้องเรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานจากบุคคลใดหรือเชิญบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นตามที่เห็นสมควรมาเพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบความประพฤติประวัติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดนะครับทั้งนี้ก็เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาข้อ108วรรค1นะครับส่วนจะเป็นรายละเอียดในเรื่องใดนั้นคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาไม่ได้พิจารณาเนื่องจากว่าในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมตามจริยธรรมทุกชุดเนี่ยเป็นการประชุมลับ